ป็นลักษณะกลืนรอคำต่อไปประมาณนั้นครับกับข้าวหลายอย่างเมื่อกี้นี่กะปิตอนนี้แกงจืดแล้วนะโทษครับมันจะเกี่ยวกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นระบบประสาททั้งหมดจะเกี่ยวกันหมดมันจะถึงมันจะโยงใยเป็นโครงข่ายแบบองค์ภาวยศโทษครับสังเกตครับเอฟจุดเอฟบินเหมือนนกในอากาศอิสรภาพเกิดแก่เราลองทำเล่นไปกับอิสรภาพเกิดแก่เราต่อไปคอยดูทีนึงอ่อนตัวตามผมตอนนี้ฝ่ามือจะเกิดผลแล้วนะทีนี้นะโทษครับหน่อยหน้าขึ้นมาครับโอเคครับมันจะไปทั่วทั้งตัวครับเริ่มหายใจครับเอ๊ะครับโอเคท่านนายกนั่งดูชมจะได้มีมิติของความเชื่อมโยงฐานะท่านดูแลประชากรแสนสามสองแสนคนในพื้นที่เป็นหนึ่งตัวอย่างผมปล่อยมือครั้งต่อไปนี่จะเบาหมดทั้งตัวที่มีปัญหาเรื่องฝ่ามือข้อมือและโทษครับปึ๊บจะเบาหมดทั่วทั้งตอนเรียนหนังสือเอาหวีผมเอาหวีไปแต่ใส่กระดาษแต่ผมใส่กระดาษติดผมก็สดใส่กระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตสองมือเปล่าผมก็เหมือนกันนะครับจะรู้สึกเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโทษมีแต่สบายที่มันจะสู้กันนิดนึงว่าสะสมมาเยอะแค่จะสู้กันแต่ทั้งหมดจะรับความสบายเนี้ยสบายตัวอย่างมากโทษครับจะเริ่มมีคำถามแล้วนะถามว่าบินเลยครับอิสรภาพเกิดแก่ท่านแล้วถามว่าที่เป็นปัญหาจริงๆนั้นเดี๋ยวตรงนี้ส่วนอื่นมีไหมครับนอกเหนือจากที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีนะมีตรงนี้มีเหลือแค่ตรงนี้เองกับฝ่ามือนี่แหละยังหนักเลยต่อไปนี้มันจะหายหมดเบาวิวเลยครับต่อไปนี้ก็เรียกว่าโฟกัสมันเหมือนกับกำลังวิทย์น้ำออกจากบ่อน้ำมันเล็กน้อยปลามันก็มันอยู่ที่จุดนี้เหนียวไหมครับนะสวิงช้อนเลยทีนี้เอากระสอนช้อนเลยโทษครับโทษครับและแล้วเจ็บก็บอกครับตับโทษครับและแล้วเพราะประสาทมันถึงกันหมดครับหายแล้วครับผมถามว่ามีอีกไหมดูที่วันหนักมันจะเบาไปแล้วและแล้วคำตอบเกือบสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายจบ before after ทันที
ขอฝ่ามืออีกหน่อยฝ่ามือฝ่ามือไงที่ฝ่ามือเหลือแค่ฝ่ามือแล้วปลาตัวสุดท้ายมันเป็นเยอะมากโทษครับตัวนี้ออกส่วนอื่นจะเบาไปหมดเลยครับใช่ตรงนี้เลยต้องจุดเลยอ่ะแต่ชาแป๊บเลยส่วนนี้ออกพวกฝ่ามือไอ้หัวโคกเขาจะเบาไปหมดเลยครับตรงนี้ใช่มันตึงมากที่สามเหมือนกับรีดน้ำเมือกของปลาไหลเหมือนเลยครับเขาล่ะเนี่ยด้วยนี่คือเขาล่ะไม่แป๊บเลยแป๊บเลยถูกต้องครับไฟฟ้ามันแลกเปลี่ยนกันอย่างรุนแรงดีดีเห็นได้ชัดเลยทำไมใหม่ปวดนะครับมันทั้งหมดนะฮะทั้งปวดทั้งชาทั้งมันอืดชาสารพัดนะครับมันอุดอิดทั้งร่างกายนะฮะนี่เดิมมันไม่ใช่แค่ปวดอย่างเดียวมันรุมไปหมดทั่วทั้งกายครับมันทำให้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่สะดวกทุกประการชัดเจนเพราะนั้นหัวเข่าที่บอกว่าปวดเข่าที่บอกว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมนั่นแหละมันจะไปเสื่อมอายุขนาดนี้ที่บอก80ก็ยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยไปถึงขอเสริมขอเสริมโอ้ยจะเกินไปทุกวันเนี้ยใส่แต่สเตียรอยด์ใส่ไปทิ้งไหมสบายเลยทิ้งไปเลยครับทิ้งทิ้งไม่ต้องออกแรงยิ่งทำตัวสบายเท่าไหร่ยิ่งง่ายมันยิ่งไหลเวียนง่ายรอรับคำตอบเอาผลสำลีเป็นตัวหลักก็ปึ๊บนะนะผมจำไม่ถูกมันที่จุดครับรองเลยจะเป็นข้างเดียวข้างนี้แหละนั่งทำบุญไม่ได้ต่อไปได้ทุกอากับวิริยะแหละโทษครับครับครับนี่พับจะใช้ข้อได้สบายแต่เป็นก๊อปโอ้และแล้วอิสรภาพเกิดแก่ตัวเองทำไปเลยครับคนละเรื่องชัดเจนไหมยังเมื่อยตรงนี้อยู่อ่ะเมื่อยล้าค่ะเมื่อยล้าใช่เมื่อยล้าเนาะค่ะล้าปวดไม่มีแล้วใช่ไหมเรื่องปวดเขาไม่มีล้าถ้ายังมีล้าอีกก็ให้เวลาเขาในการที่จะปรับนะครับอาจจะไปเดินไปเฮิร์นไปโน่นนี่ถ้ายังมีอีกเนาะหลังจากผมปล่อยมือปรับโทษครับต้องยอมปั๊บนี่แต่คิวจะไม่มีต่อไปแต่คิวจะหายหนีหมดเลยเวลาไปหาหมอเขาจะคลอดปล่อยให้สบายโอเคไหม
ะก็เรียกว่ารีแอคชั่นหัวเราะเวลาไปหาหมอเขาจะคลอดเขาเรียกว่ารีแอคชั่นแต่คนไหนไม่รีแอคชั่นก็แปลว่านับวันที่จะอ่อนหมดเนี่ยคำว่ารีแอคชั่นโอเคไหมครับค่ะแค่นี้เองจบไหมจบแต่ฝ่ามือเนี่ยแหละขออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยถูนี่หายเลยครับถูไปเลยครับถูเอ๋ถูผมถูถูออกถูเข้าลุงออกครับอ๋อถูไปเลยครับเดี๋ยวหายแน่ครับผมจับแค่ตรงนี้แล้วหายมันจะถึงกันถูแรงๆได้ใช่ไหมใช่ไปเถอะมีแรงใช้ก็ใช้เลยเหมือนให้การปวดออกมันเป็นเรื่องของไฟฟ้ามันวิ่งจะให้ความรู้สึกจะรวดนู้นเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าให้ได้เป็นไฟฟ้าสถิตผมจับแค่ตรงนี้มันหายแน่ถามว่าใช่ไหมดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นมากมากเลยหลังเสร็จที่ธรรมดาจากร้อยไปจากไว้มันแย่ร้อยเนี่ยมันถึงจุดจบได้โดยง่ายจากแย่ๆมาร้อยเป็นเวลาสามสี่ปีห้าปีมาถึงงานทีนี่บอกแค่ทีว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ลองสิครับเหลือสักประมาณ 20% ได้ไปตั้ง80แล้วเพียงแค่สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจความเข้าใจเบื้องต้นที่นั่งฟังที่กระดานโอเคไหมทีนี้มันชีวิตเปิดแป๊บเลยมาถึงผมจะง่ายแต่ต้องมีความเข้าใจก่อนไม่งั้นจะกลายจะเป็นมันจะกลายเป็นความเชื่อและเป็นความเชื่อมันก็ที่โอ้โหยากไม่เชื่อก็ยากเชื่อมาก่อนนู่นนี่ก็ยากมันต้องมาปรับใจปรับความกันมาเนี่ยสิ่งที่ได้ 80%เป็นฟิลลิ่งโดยตรงเป็นความสุขโดยตรงแล้วสิ่งนี้เมื่อหายไปแล้วหนึ่งถ้ามันจะมาอีกให้นึกถึงธรรมชาติมีสระน้ำหนึ่งใบน้ำเต็มสระตอนนี้วิทย์ไปแล้วได้ 80% เหลือ 20% ถ้ามันจะมีอีกมันก็เพิ่มขึ้นมามันก็ซึมลงมาตามธรรมชาติความทีที่เนี้ย2วันผ่านไปก็มาโดนดึงอีกหมดเรียกนี่เคสนึงหมดเรียกเลยอันที่สองหมดแล้วหมดเลยเหลือ20เลยไปมาเดี๋ยวหายเลยไม่รู้ว่าจะเจอเคสไหนถ้ามันสะสมมามากน่าจะเบิ้ลครั้งที่สองถ้าน้อยมันก็จะค่อยๆออกไปจำแม่นๆครับคืนนี้จะหลับสบายมากเลยผมเติมในสิ่งที่เป็นสมองนะครับมันจะเบาหัวมากมันจะประกอบกันหมดตัวนี้แค่ตัวนี้เป็นตัวที่บอกทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับว่ามันเป็นตัวที่ควบคุมทั้งหมดเห็นครับเบาหัวแล้วจะกลายเป็นเบาตัวแล้วหายใจโล่งมากเรี่ยวแรงจะมาทีนี้ทนไปนี่เรื่องสมองล้วนๆทีนี้ครับโทษครับไปแล้วครับอันนี้เราก็สะบัดเหมือนสะบัดผ้าได้เลยผมสะบัดเหมือนสะบัดผ้าโทษครับยังมีการสื่อกันนี่ก็ใช่มันเป็นไฟฟ้าเราสนใจหลังเหลืองได้หมดครับบอกไม่ทราบครับหกเมื่อกี้หกก็80ตอนนี้บอกเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้ได้80ตอนนี้เท่าไหร่เนาะผมเขียนแบบนี้อยากสบายตัวทั้งเองไม่ได้บอกว่าอยากหายเลยสิ่งที่อะไรคือสบายตัวเพราะฉะนั้นการที่ถูกแพทย์ระบุว่าเป็นโรคตรงนี้อันนี้คือเขาอันนี้คือเราพลิกขั้วจากเขามาเป็นเรา
ลายเป็นสบายตัวโอ้ไหมครับจำภาษาเนี้ยไม่แม่นนะเราติดเขามากๆแล้วเขาคือการแพทย์ปัจจุบันตะวันตกของฝรั่งเราก็คือความรู้สึกที่แท้จริงและความเข้าใจความเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติที่ถูกต้องนี่คือเราจบแล้วให้คะแนนมาให้ตัวเลขให้สัก90เวลาผ่านไปจนนี้เป็นมาตั้ง 4-5 ปีประมาณทุกคืนทุกวันอยู่ๆก็หายไป90จริงๆมันไม่ค่อยได้ด้วยมันติดตาตัวเองก็ไม่ได้ตัวที่ไหนก็ได้ไม่นั่งเห็นมึงกินฟ้าเมื่อกี้ก็ไปไหนคนไทยอยู่ไหนครับมึงฟ้ามันสีแดงนี่พอสแตมป์ผมให้ความหมาย2อย่างต่อไปจะไม่เข้าโรงจำนำแก๊แล้วก็ไม่ขึ้นโรงพักไม่ขึ้นศาลใดๆผมกำหนดวาระเนี่ยไว้ครับเชิญครับถูกต้องเป็นธรรมชัดเจนหมดท่านเนี่ยแบบใครจะมาหาเรื่องเราจะเดินหนีทันทีค่ะแปลว่าเราจะไม่ไปขอเรื่องกับใครและใครจะมาขอเรื่องกับเรามีสติก่อนแล้วเราเดินห่างจากสิ่งนั้นได้สุดท้ายก็ไม่มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลจำภาษาต้องจำอ่ะรับรู้รับทราบรับรองโทรศัพท์จำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยของตัวเองครับอ่ะ081 081 99 99 11 11 291 29มาเผื่อว่าวันข้างหน้าอาจจะมีโทรศัพท์ไปถามทวงหนี้ค่ะเราไม่ต้องบอกว่าทวงหนี้เพราะว่าหมอกระดาษมันมีอยู่แล้วว่าแบบสำรวจความหัวใจวัดผลสำเร็จ 90% ไปแล้วแล้วก็ติดตามผลวันดีคืนดีจะมีผู้คนโทรถามไปว่าเป็นยังไงวันนั้นค่ะเห็นไหมค่ะแค่นี้เองถ้าหาว่าใครทวงหนี้ตบมันเลยโอเคนะค่ะโอเคนะค่ะเข้าใจครับชอบข่าวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่19 9เดือน5 6 1จบครับโอเคด้วยความยินดีครับเห็นไหม